بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضرمع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอาจารย์สามารถบุญทราทิพย์ท่านอิหม่ามมัสยิดญามีอุลอิบาดะห์ท่านฮาจียะกูบท่านฮาจีบุรฮานท่านอาจารย์ประธานวามีอับดุลรอชิดอาจารย์อับดุลอาซิสขำเจริญผู้รับผิดชอบเด็กกำพร้าบรรดาพี่น้องที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมุสลิมและมุสลิมาที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อและฮาจียูซุฟหรืออาจารย์ยูซุฟชุ่มชื่นนะครับที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องการจัดงานวันนี้เพื่อดูแลเด็กกำพร้าเพื่อให้กำลังใจกับเด็กกำพร้าพอเด็กกำพร้านี่เป็นอามานะอามานะนี่แปลว่าของฝากจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านประธานในพิธีคุณสามารถได้กล่าวให้โอวาทกับท่านพี่น้องผมก็นั่งฟังดูอยู่ว่าในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้พูดถึงเรื่องเด็กกำพร้าไว้เนี่ยหลายอายะห์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานพี่น้องทั้งหมดนั้นเป็นความสำคัญทั้งหมดพี่น้องครับเด็กกำพร้าสร้างความเจริญให้กับสังคมโลกนี้มามากแล้วนะพี่น้องท่านนบีคนสุดท้ายของโลกก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็เคยเป็นกำพร้ามาก่อนสร้างอัลเลาะห์ได้ประทานอิสลามผ่านท่านนบีมุฮัมมัดและความรู้ที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นความรู้ที่สะอาดเป็นความรู้ผ่านวะฮีความรู้มีสองอย่างพี่น้องความรู้ที่ผ่านวะฮีเป็นความรู้ที่ดีที่สุดส่วนความรู้ที่ไม่ผ่านวะฮีพี่น้องความรู้ที่ไม่ผ่านวะฮีนี่เอาไปต่อยอดต้องระวังเพราะท่านมรณาอบุลฮัสซันอาลีอัลฮัสซันีอันนัดวีซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองเนี่ยพี่น้องอยู่ในประเทศอินเดียท่านได้พูดสม่ำเสมอแล้วก็เตือนฉะนั้นการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยต้องหาความรู้ที่โยงกับอัลลอฮ์เด็กกำพร้าของวามีที่ว่าไม่รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่เท่าที่ผมได้พูดได้คุยได้สอบถามเด็กกำพร้าของวามีทุกคนนั้นเรียนความรู้ที่ผ่านวะฮีค
ความรู้ที่มาจากอัลกุรอานความรู้ที่มาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนความรู้ที่ไม่ผ่านวะฮีนี่พี่น้องส่วนใหญ่นี่นะครับเขาสอนกันในมหาวิทยาลัยคนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ยินคำว่ากอลลัลลอฮ์ว่ากอลลัลรอซูลเลยอัลลอฮ์ตัดว่าอย่างนี้นบีตัดว่าอย่างนี้ไม่เคยได้ยินเข้าหูเลยพี่น้องจะยินจะบอกว่ามิสเตอร์นั่นมิสเตอร์นี้สอนว่าอย่างนี้ถามท่านพี่น้องว่าอะไรดีกว่ากันความรู้ที่ผ่านมนุษย์กับความรู้ที่ผ่านวะฮีอันไหนจะสง่างามกว่ากันอันไหนจะดีกว่ากันงานที่จัดกันวันนี้เนี่ยเราเอาความรู้ที่ผ่านวะฮีนะพี่น้องนะคือจัดงานเพื่อดูแลเด็กกำพร้าการดูแลเด็กกำพร้าเป็นความรู้ที่ผ่านวะฮีคำว่าเด็กกำพร้านี่พี่น้องครับอธิบายยังไงอ่ะก็คือพ่อเสียชีวิตแม่ยังอยู่เรียกว่ากำพร้าถ้าแม่อยู่แม่ตายพ่อยังอยู่ไม่เรียกว่ากำพร้าความรู้นี้เป็นความรู้ที่ผ่านวะฮีพี่น้องท่านบางคนพูดว่าฉันไม่มีเมียฉันเป็นกำพร้าท่านพูดภาษานี้ไม่ได้ครับภาษาคำว่ากำพร้าเด็กกำพร้านั่นก็คือพ่อไม่มีในสมัยท่านนบียังมีชีวิตอยู่พี่น้องมีเด็กกำพร้าหลายคนพอมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นเนี่ยเขาแย่งกันเป็นผู้อุปการะเขาแย่งกันนะพี่น้องคนนี้ก็ต้องเอาคนนี้ก็จะเอาคนนี้ก็ต้องการเสนอตัวอยากจะดูแลอุปการะเด็กกำพร้าเรื่องไปถึงนบีแย่งกันพี่น้องนบีตัดสินพอนบีตัดสินเนี่ยเป็นความรู้ที่ผ่านวะฮีนบีก็มอบเด็กกำพร้าให้กับคนนี้รับผิดชอบไปที่ผมนำมาเรื่องในสมัยท่านนบียังมีชีวิตอยู่และบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีแย่งเป็นผู้อุปการะเด็กกำพร้าเพราะเขาเห็นพี่น้องครับเพราะเขาเห็นรางวัลเห็นผลบุญพี่น้องครับมันตาเนี่ยมีอยู่สี่ตานะตาเนี่ยบนนี้กับตาใจตาสองอันนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ตาหาเรื่องแต่ที่ผมต้องการจะให้กำลังใจท่านพี่น้องหรือพูดคุยกับท่านพี่น้องคือตาที่อยู่ในหัวอกนี่ละตาตรงนี้เลยพี่น้องเห็นภาพเห็นภาพในกูโบพี่น้องลองไปยืนอยู่ที่ปากประตูกูโบสบ้างก็ได้ถ้าเอาสายตาสองสายตานี่มองในกูโบไปพอมองเข้าไปก็เห็นหนึ่งเห็นม้าอยู่สองอันปักที่หัวกับที่เท้าใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นดินนูนๆอยู่เห็นแค่นั้นเองตานี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างส่วนใหญ่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าใช้ตาหัวใจนะพี่น้องเนี่ยตาใจพี่น้องครับจะเห็นลึกลงไปในดินเห็นอะไรครับเห็นโลงเห็นภาพผ้าขาวเห็นภาพคนตายนอนหันหน้าไปทางกิบลัตมีผ้าขาวห่อเห็นมลาอิกะห์ภาพมนุษย์มลาอิกะห์นากิดมุงกัดมาสอบเห็นภาพงูตะขาบมากัดคนตายเห็นภาพกูโบมันบีบด้วยตาไหนครับตาใจไม่ใช่ตานี้ฉะนั้นคนที่อ่านอัลกุรอาน
ผ่านวะฮีความรู้ที่ผ่านวะฮีอยู่ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็อ่านหะดีษความรู้ที่ผ่านนบีเป็นวะฮีกอยริมัตลูเขาจะเห็นครับมองกูโบเนี่ยเขาเห็นข้างในกูโบเลยท่านนบีมุสลิมมุสลิมพี่น้องเมื่อเดือนรอมฎอนมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยท่านเป็นบุคคลตัวอย่างสอนพวกเรานบีทำให้พวกเราเห็นแล้วก็พูดด้วยท่านเป็นคนที่อัจวัดหัวใจที่งดงามมากพี่น้องหัวใจเนี่ยเผื่อแผ่เมตตาสงสารให้อภัยกับคนมากมากมายพี่น้องไม่ใช่พูดอย่างเดียวพี่น้องทำด้วยเดือนรอมฎอนนี้พี่น้องครับเป็นเดือนแห่งการให้อภัยที่เราได้ยินทางทีวีเนี่ยสอนเกือบทุกวันพี่น้องถ้าเราตั้งอกตั้งใจฟังนะโอ้เดี๋ยวครูมาอาจารย์มาพูดแล้วมีตั้ง 4-5 ช่องนี่พี่น้อง6ช่องแล้วตอนนี้ช่องสำนักจุฬาก็มีช่องของอาจารย์มูริดก็มีพี่น้องกลายเป็น 5-6 ช่องไปแล้วพี่น้องพูดเรื่องการให้อภัยท่านนบีเป็นคนที่ให้อภัยที่สุดผมขอเล่าเรื่องเก่าๆที่ท่านพี่น้องได้ฟังมาแล้วนั่นแหละพี่น้องมีหญิงชาวยิวคนหนึ่งหญิงยะฮูดีกวาดขยะเอาขยะนี่มาพี่น้องกวาดแล้วกองเอาไว้พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านมาหน้าบ้านก็เอาขยะเนี่ยโยนใส่ศีรษะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำยังไงนบีไม่ว่าอะไรเลยพี่น้องนบีไม่ว่าอะไรเลยไม่บ่นสักคำหนึ่งพี่น้องได้แต่เอามือตะปัดขยะลงจากศีรษะวันที่หนึ่งถูกวันที่สองถูกวันที่สามถูกวันที่สี่ถูกวันที่ห้าถูกพอต่อมาหยุดโยนหยุดโยนพอนบีเดินมาไม่มีขยะโยนใส่ศีรษะท่านนบีนบีก็เลยถามคนริมบ้านว่าบ้านนี้ไปไหนพี่น้องทำไมนบีถูกโยนมาตั้ง5วันน่ะไม่เคยบ่นสักคำหนึ่งเนี่ยพี่น้องถามพวกเราทำได้ไหมล่ะถามพวกเราทำได้ไหมก่อนที่จะให้เด็กกำพร้าทำครูใหญ่ต้องทำก่อนน่ะผู้ใหญ่นบีทำตัวอย่างให้เห็นแล้วถามพวกเราวันนี้น่ะถ้าถูกรังแกถึงขนาดนี้น่ะให้อภัยไหวไหมล่ะถ้าใครทำได้อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺให้รางวัลพอวันที่6ที่7ขยะไม่มานบีถามไปไหนรู้ข่าวว่าผู้หญิงที่โยนขยะใส่ศีรษะนบีนั้นไม่สบายป่วยพี่น้องนบีก็ขออนุญาตขึ้นไปเยี่ยมความรู้ที่ผ่านวะฮีเนี่ยสอนว่าถ้าจะเข้าบ้านใครเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนต้องให้สลามก่อนผู้หญิงคนที่โยนขยะใส่ศีรษะนบีเห็นหน้าท่านนบีเนี่ยงงนบีเป็นคนชนิดไหนเอาขยะใส่ศีรษะนบีตั้งหลายวันเนี่ยยังไม่โกรธเลยเนี่ยต่อมาผู้หญิงคนนี้รับอิสลามผมต้องการจะคุยท่านพี่น้องฟังว่าการให้อภัยนี่พี่น้องครับไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะพี่น้องนะแต่นบีสามารถทำให้โลกให้ชาวโลกดูว่าฉันทำได้แล้วก็จะการนะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแท้จริงแบบฉบับอุสวะแปลว่าแบบฉบับฮัสนะแปลว่าดีที่สุด
แบบฉบับที่ดีที่สุดอยู่ในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนนำเอาไปใช้ได้เลยในชีวิตประจำวันแต่กุรอานก็เน้นว่าลิมังกาน่ะสำหรับผู้ที่หวังว่าเขาจะไปพบกับอัลลอฮ์ตายแล้วต้องฟื้นต้องเชื่อแบบนี้ด้วยอีมานต่อโลกอาคิเราะห์ตายแล้วต้องฟื้นคนที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเชื่อว่าตายแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์รูปแบบที่ดีที่สุดให้เอาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องเดียวเรื่องการให้อภัยครับพี่น้องทำไมนบีให้อภัยเพราะนบีไม่ได้มองด้วยตานี้ตาใจครับพี่น้องตาใจพี่น้องนบีเห็นรางวัลนั้นยิ่งใหญ่รางวัลอันมหาศาลที่อัลลอฮ์เตรียมมาไว้ที่ทุ่งมาชัดนู่นนะพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องครับเพราะนั้นเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันถามว่าทุกคนมีความผิดทุกคนทุกคนไหมมีทุกคนทุกคนพี่น้องลองนั่งเช็คดูให้ดีดูว่าเรานี่มีความผิดอะไรบ้างพี่น้องเดี๋ยวแต่วันนี้นี่นะเท่าที่เราสังเกตดูนะเรานี่ไม่ได้ค่อยมองความผิดของตัวเองไม่ค่อยได้มองไม่ได้เช็คความผิดของตัวเองแต่ไปเช็คความผิดของใครของใครของแมวหรือไม่ใช่ของคนอื่นหมดเลยลองเอากระดาษมาสองแผ่นเด็กอีกแผ่นหนึ่งเขียนความผิดของคนอื่นเราจะเขียนได้คล่องเลยนะปึ๊ดปึ๊ดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ยิ่งคนอยู่ด้วยกันไปน้องกับเขียนคล่องมากหรือพูดง่ายๆเราให้สามีเขียนความผิดของภรรยาสิเต็มเลยพี่น้องข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6พอจะให้สามีเขียนความผิดของสามีเองนึกไม่ออกมันผิดตรงไหนวะเขียนไม่ออกพี่น้องแต่2 3บรรทัดน่ะหมดแล้วพี่น้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นครับผมให้นักเรียนเพราะผมอยู่กับคนนี่มาตลอดอายุผมวันนี้น่ะ76ปีแล้วครับพี่น้องผมอยู่กับนักเรียนมาตลอดพี่น้องอาจารย์ราชีขำเจริญเป็นลูกศิษย์ผมผมเคยให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขียนนี่แหละพี่น้องความผิดของตัวเองกับความผิดของคนอื่นหลายคนเขียนความผิดของตัวเองนึกไม่ออกพี่น้องครับเป้าหมายการให้อภัยเป็นเรื่องใหญ่มากครับพี่น้องในเดือนรอมฎอนนี่มีความดีอยู่10รายการนะครับมีความดีอยู่10รายการครับพี่น้องขอเชิญชวนตัวผมเองและพี่น้องเนี่ยให้อะไรนะให้ทำ10รายการมีอะไรบ้างข้อที่1อัสซอมต้องถือศีลอดซึ่งเราถือกันอยู่แล้วข้อที่2อัลกิยามลุกขึ้นนมาดนมาดอะไรครับนมาดตะรอวีหหรือว่านมาดตะฮัจญุดหรือว่านมาดกิยามุลเลลซึ่งเราก็ทำกันอยู่แล้วพี่น้องข้อที่3อัสซอดะกะห์ทำสอดก็บริจาคพี่น้องข้อที่สี่ให้แสวงหาคืนไลละตุลกอดรีพี่น้องแสวงหาคืนไลละตุลกอดรีข้อที่หนึ่งให้ยืนให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่พี่น้องให้ทำความดี10ข้อนะพี่น้องนะข้อที่หนึ่งให้ถือศีลอดข้อที่สองให้ยืนนมาดกิยามุลเลนพี่น้องนมาตะรอวีนี่สำหรับคนที่ละศีลอดแล้วก็ทานอาหารพี่น้องอีกสักชั่วโมงกว่ากาไปยืนนมาตะยามุลเลตะรอวีสุขภาพชั้นหนึ่งเลยครับพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่นมาแล้วไปนอนเลยนะพี่น้องก็โอ้โหนั่นแย่สุขภาพแย่น้ำหนักขึ้นเบาหวานมาไขมันจะตามมานะครับพี่น้อง
แต่ถ้าจะไปนมาศก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพบนดุนยานี้ชั้นหนึ่งจริงๆครับพี่น้องข้อที่สามทำซอดาเกาะห์พี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับงานเด็กกำพร้าวามีเนี่ยเป้าหมายคือต้องการการช่วยเหลือจากท่านพี่น้องเอาซะกาตจ่ายได้ไหมได้ซอดาเกาะห์ได้ไหมได้ฮะดียะห์ได้ไหมได้วะกาฟได้ไหมได้หมดเลยพี่น้องข้อที่สี่พี่น้องแสวงหาคืนไลลาตุลกอดรีแสวงหาคืนไลลาตุลกอดรีพี่น้องครับเพราะคืนหนึ่งนี่มันดีกว่าพันเบือนเพราะอยู่ในความรู้ที่ผ่านวะฮีทั้งหมดจากคัมภีร์อัลกุรอานข้อที่ห้าอิอติกาฟพี่น้องเขาว่าอิอติกาฟเนี่ยหมายความว่าเอาตัวเองไปไว้ในมัสยิดและยังไม่พอนะพี่น้องครับต้องเอาความคิดหัวใจไปไว้ในมัสยิดด้วยบางคนไปแต่ตัวแต่ใจอยู่ซีคอนเนาะเอาตัวไปขังพี่น้องแต่พูดเรื่องดุนยาเนี่ยสุราเต็มไปหมดเลยเรื่องธุรกิจอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องธุรกิจพันล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านขณะอิอติกาฟอยู่ที่มัสยิดนั่นนบีเลยสอนไว้ว่าเวลาอิอติกาฟตรงอิอติกาฟด้านร่างกายแล้วก็หัวใจความคิดสมองเอาไปไหว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างวิญญาณของเราให้มีอีมานที่เข้มแข็งมีตักวามียะกีนมีอิซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีทำยังไงครับพี่น้องทั้งหลายต่อมาข้อที่6นะครับพี่น้องอัดดุอาวัดริกวัลอิสติกฟาร์อยู่ในช่วงรอมฎอนนี้ขณะนี้ท่านพี่น้องครับก่อนละศีลอดนั่งซิกรุลลอฮ์ได้ซุบฮานัลลอฮ์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 อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูขณะนี้หัวก็ฟังไปพี่น้องใจก็นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะๆพี่น้องขณะที่ก่อนจะละศีลอดพี่น้องเข้าเดือนรอมฎอนเนี่ยมีทั้งหมด29วันหรือ30วัน4สัปดาห์มีคนเขาเขียนเป็นวินาทีผมก็อ่านพบพอดี30วันนี้มีทั้งหมด 2,592,000 วินาทีตลอดทั้งเดือนรอมฎอนพี่น้องครับแบ่งเป็นวินาทีก็คือ 2,592,000 วินาทีเป็นทุกวินาทีมีบารอกัตหมดเลยมีบารอกัตหมดเลยครับพี่น้องฉะนั้นอย่าให้วิสักวินาทีนึงเนี่ยออกไปผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องฉะนั้นดุอาขอดุอาเยอะๆซิกรุลลอฮ์เยอะๆอิสติกฟาร์เยอะๆกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เยอะๆครับพี่น้องทั้งหลายครับต่อมาข้อที่7นะครับพี่น้องอัลอุมรอฟีรอมฎอนไปทำอุมรอฮ์ในเดือนรอมฎอนแต่ฮะญียูซุฟมาเมืองไทยก็เพื่อเด็กกำพร้านี่แหละพี่น้องท่านคนที่ไม่เคยไปทำอุมเราะห์ก็ไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับพี่น้องเพราะนบีส่งเสริมคนที่ไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยผลบุญเท่ากับทำฮะญีอัลฮัมดุลิลลาห์ใครพูดความรู้ผ่านวะฮีครับพี่น้องต่อมาข้อที่8นะครับพี่น้องเดือนรอมฎอนควรทำอะไรอีกกิรออะตุลกุรอานให้อ่านกุรอานเยอะๆอ่านกุรอานมี2อย่างพี่น้องอ่านให้จบเป็นเล่มกับอ่านแล้วก็พิจารณาหาความเข้าใจจากอัลกุรอานเพราะเป็นความรู้ที่ผ่านวะฮีพี่น้องคุณสามารถเนี่ยผมส่งไลน์อายะกุรอานทุกวันแล้วครับวันละ10อายะบ้าง5อายะบ้างพี่น้องพ้องอ่านได้ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาพี่น้องอ่านกุรอานนี่พี่น้องบนดุนยาก็ได้ความรู้ขณะนอนอยู่ในกุโบนะครับ
ทำไม่ให้ท่านนั่นเหงาขณะนอนอยู่ในกุโบพี่น้องครับนอนเหงาคนเดียวนะไม่ใช่เรื่องสนุกนะพี่น้องแต่คนที่อ่านกุรอานติดพากุรอานสม่ำเสมออ่านกุรอานสม่ำเสมอนึกถึงกุรอานสม่ำเสมอขณะที่ท่านนอนอยู่ในกุโบท่านไม่เหงานะพี่น้องรู้จักเขาว่าเหงาไหมล่ะชีวิตที่เหงาเหงาพี่น้องครับเครียดนะฉะนั้นขณะนอนอยู่ในกุโบถ้าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งผมขอแนะนำให้อ่านอัลกุรอานจะช่วยท่านขณะที่ท่านนอนอยู่ในสุสานได้นะครับพี่น้องข้อที่9พี่น้องติดต่อกับเครือญาติอัลลอฮ์พี่น้องความรู้ที่ผ่านวะฮีนี่สอนไปว่าติดต่อกับเครือญาติมีใครบ้าง1มีพ่อ2มีแม่3มีลูกชายมีลูกสาวแล้วก็มีญาติของฝ่ายพ่อญาติของฝ่ายแม่พ่อตาแม่ยายลูกเขยลูกสะใภ้พ่อผัวแม่ผัว14 15คนพี่น้องนี่เป็นญาติใกล้ชิดพี่น้องรู้ป่าวการติดต่อกับเครือญาตินี่พี่น้องครับมันทำให้กุโบของเราเนี่ยกว้างถ้าท่านพี่น้องอยู่บนดุนยาเนี่ยอยู่คนเดียวไม่คบใครเลยพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยไม่เอาเลยนะไม่เคยเรียกญาติพี่น้องมาทานอาหารไม่เคยไปเยี่ยมญาติพี่น้องตัดขาดกับญาติพี่น้องหมดกุโบพี่น้องครับมันจะแคบลงแคบลงแคบลงระวังพอนอนอยู่ในกุโบแก้ปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้ครับขอดุอาต่อรอรอจะให้ฉันมีชีวิตฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมฉันจะมาแก้ปัญหาจะมาทำบุญจะมาซอดก็จะมาติดต่อกับเครือญาติจะมาอ่านกุรอานจะนมาศขออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ครับพี่น้องทั้งหลายข้อสุดท้ายอัตเต้าบาตาบ้าตัวพี่น้องทุกคนมีความผิดหมดผมก็มีความผิดภรรยาพวกเราที่วันนี้มาภรรยากันมาละสุดกันใช่ไหมภรรยาที่ด่าสามีมีเปล่ามาจะยกมือนะอายเขานะภรรยาที่ด่าสามีผิดนะครับพี่น้องเพราะสามีรับผิดชอบดูแลเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายประจำวันให้พ็อกเก็ตมันนี่ให้ดูแลหมดพี่น้องพอไม่ถูกใจหน่อยภรรยาด่าสามีวิธีเตาบะให้ทำสองอย่างหนึ่งให้กล่าวอัสตักฟิรุลลอข้อที่สองให้ซอดาเกาะให้ทำบุญนี่แหละบริจาคให้เด็กกำพร้าเลยครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับเวลาที่ผมจะพบกับท่านพี่น้องมีหมดเวลาแล้วมีแค่นี้พอมีอีกไม่กี่นาทีก็จะแก้บวชแล้วผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้อง10ประการที่มุสลิมมุมินขณะถือศีลอดให้ทำความดีได้รางวัลทั้งดุนยาและหลังตายอยู่ในกุโบพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของท่านมีบารอกัตมีความจำเริญอยู่ใต้ดินนะครับแต่คนที่อ่านอัลกุรอานฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ตาของเขาไม่บอดแต่ข้าใครไม่เคยจับกุรอานอ่านเลยฟังแต่เพลงดนตรีดนตรีดนตรีบวชด้วยฟังดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยพี่น้องพอฟื้นขึ้นมานะครับวะนะชูรุฮูยามัลกิยามะติอามาเราจะให้ตาของเขานั้นบอดพี่น้องครับประท้วงอัลเลาะห์เรียกมาคัชตานีอามาให้ฉันบอดทำไมวะกอดตะกุนตุบซีรอทั้งที่ฉันเคยตาดีมาก่อนกอละอัตตกะอายาตุนาฟันนซีตะฮาวะกะซาลิกัลยามาตุนซาเราเนี่ยให้กุรอานมาเล่มหนึ่งคุณทำลืมไม่สนใจเลยไม่อ่านเลยพี่น้องฉะนั้นวันนี้ท่านก็ถูกลืมเหมือนท่านลืมอัลกุรอานของฉันขณะที่ท่านอยู่บนโลกดุนยาเพราะนั้นครับผมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ผู้ที่มาร่วมละศีลอดแล้วมาขอดุอามาให้กำลังใจเด็กกำพร้านี่นะครับได้รักบารกัตในชีวิตที่ดีให้มีอีหม่านที่มั่นคงมีตักวามียากีนมียัสานมีอิคลาสมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีริสกีที่เพิ่มพูนตลอดเวลาวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ
มดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมdulillah